ผมเนี่ยเสียใจและเพื่อนทุกคนบนเรือเนี่ยก็เสียใจไม่น้อยกับพวกคุณผมขอยืนยันครับว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเราเสียใจมากๆเราช็อกกับการที่เราไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราอ่ะจากไปโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นผมคิดว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบที่ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราทานยาคลายเครียดนะครับหรือว่าอัลฟาโซลัมเนี่ย ผมว่ามันก็เป็นยาที่ประชาชนคนไทยเนี่ยใช้กันทั่วไปหรือว่าทั่วโลกนะครับ คือเหตุการณ์ที่เราเขาเรียกว่าช็อกนะครับที่เราไปกินข้าวกับเพื่อน เราไปนั่งเรือกับเพื่อนแล้วเหยื่อเพื่อนเราหายไป จากอุบัติเหตุตรงเนี้ยผมถามพี่อันคำนึงว่าจะมีใครอยู่ในสภาพจิตใจที่เป็นปกติผมมั่นใจว่าครับว่าทุกคนช็อกครับแต่สำหรับผมในวันนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราช็อกเรากลับมาบ้านเรานอนไม่หลับอ่ะแล้วเราก็เครียดว่าเฮ้ยเพื่อนเราอะหายไปโดยที่แบบอยู่เฉยเราต้องใช้คำว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนผมก็นอนไม่หลับครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือให้ทีมงานเนี่ยคือลูกน้องผมนะครับบอกให้ใครช่วยหายาคลายเครียดให้หน่อยเขาก็บอกว่าให้เขาหายาคลายเครียดอันนี้มาด้วย1เม็ดนะครับก็อะไรเอายาคลายเครียดมาให้ผมผมก็ทานยาคลายเครียดเนี่ยไป1เม็ดเท่านี้ครับครับนะซึ่งจริงๆโดยที่ตอนที่ผมทานเนี่ยคือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วผมกลับมาบ้านแล้วผมนอนไม่หลับนะครับผมก็เลยทานยาคลายเครียดไป1เม็ดครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆข่าวมันโพสต์กันไปใหญ่โตนะครับแต่ว่าถ้าลองไล่เลียงไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าไอสารนี้ที่เจอแล้วสิ่งที่คุณปอยืนยันว่าเราทานหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมพูดชัดๆแปลว่าไม่มีผลต่อเหตุการณ์เลยไม่มีผลต่อรูปคดีเลยสิ่งนี้ผมว่ามันรูปคดีมันไม่เรื่องนี้มันไม่ได้มีผลนะครับคนทานยาคลายเครียดนะครับครับผมครับเราไม่ได้ทานแบบไปเสพยงเสพยามีสารเสพติดหรือสารเมาผมว่ามันเป็นแค่ปกติของคนที่อยู่ในภาวะที่เกิดขึ้นกับผมคือการช็อกครับครับผมแล้วคุณปอผมถามเองนะเอาจริงๆเลยเนี่ยเราเคยทานยาตัวนี้มาก่อนหน้านี้ไหมไม่ครับปกติผมไม่ได้ทานยาประเภทนี้เลยครับอ๋อเหรอเพราะผมอยากรู้ว่าแบบมันเป็นไปได้ไหมที่กินแล้วมันจะเมาอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยกินยาอะไรเลยก็เลยไม่รู้ในชีวิตผมยังไม่เคยเมาเลย ผมยังไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคืออันนั้นถ้าถามผมอะผมคงตอบไม่ได้หรอกว่าเฮ้กินแล้วมันไปกินแล้วมันเมาหรืออะไรไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมอะคือผมนอนไม่หลับนะครับตอนกลางคืนก่อนนอนผมรู้สึกมีภาวะเครียดแต่หลังจากที่ผมกินยาเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลายความเครียดแล้วมันสามารถหลับได้ครับผมเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ผมพูดให้นะอ่ะนี่ไม่ได้เข้าข้างใดๆนะแต่พอฟังปุ๊บอะถ้ามันกินหลังอะมันไม่มีผลนะเพราะเรื่องมันเกิดไปแล้วอะนะครับอีกอันนึงก็คือยาตัวนี้ก็เป็นยาที่เหมือนเขาบอกว่าสามารถหาเจอได้อย่างเช่นยาสแน็คอะไรเงี้ยที่เราเคยเห็นว่าแบบยาคลายเครียดอะไรต่างๆแบบเนี้ยมันก็มีลักษณะตัวยาที่ใกล้เคียงกันอยู่มันอยู่ที่ว่าคุณกินในปริมาณเท่าไหร่หรือกินผสมกับอะไรนะครับถึงจะไปเรียกว่าเป็นยาเสียสาวหรือตั้งใจจะมอมหรือเปล่านะครับและอีกอย่างนึงคือดันมาเจออยู่ในตัวของคนที่เป็นผู้ชายไงถ้าเจออยู่ในตัวของคนที่เป็นผู้หญิงมันอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะมีความตั้งใจใส่เฉพาะให้ผู้หญิงกินหรือเปล่ามีเจตนาแฝงหรือเปล่าแต่พอมันมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเคยเคลียร์กันไปถามคุณปอให้คุณปอตอบส่งท้ายสักนิดนึงแล้วกันเราคุยกันสั้นๆผมคิดว่าประเด็นของคุณปอกับการเคลื่อนที่มาตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณปออยากพูดอะไรกับคนที่ติดตามอยู่สักนิดนึงผ่านรายการของเรามั้ยอุตส่าห์ได้คุยกันวันนี้ครับผมแต่แล้วต้องขอบคุณพี่อันนะครับที่ให้ผมได้ชี้แจงประเด็นเรื่องนี้อันที่1นะครับผมขอเคลียร์สําหรับคนที่เสพข่าวนะครับที่มีคำว่าปอยอมรับแล้วใช้ยาเสียสาวหรือปอกินยาเสียสาวผมว่าคำนี้มันไม่ให้ความยุติธรรมกับผมนะครับผมไม่เคยใช้ยาเสียสาว ผมทานยาคลายเครียด1เม็ดเท่านั้นนะฮะ 0.5 มิลลิกรัมด้วย นะครับแล้วก็สิ่งที่ผม
อยากจะฝากให้กับคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ครับข้อที่หนึ่งนะครับผมขอยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุ 100% เราได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยกับทางตำรวจไปทั้งหมดซึ่งเราก็ไม่สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมานั่งเล่ามานั่งคุยดีแคร์กันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีเทลเนี่ยมีอะไรบ้างก็หรือเราให้ข้อมูลกับทางตำรวจไปหมดแล้วแต่อันนึงเนี่ยที่อยากให้แฟนคลับอะครับหรือคนที่ติดตามเคสเนี้ยได้คิดอีกมุมนึงนะครับต้องบอกว่าผมขอให้คนที่ติดตามเรื่องนี้ครับเสพข่าวอะอย่างมีสติเสพข่าวมองด้วยลอจิกด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าเขาจะไปทำลายเพื่อนเขาอะเพื่ออะไรทำลายเขาได้อะไรวัตถุประสงค์ของพวกเขาเนี่ยเขาอยากจะไปฆาตกรรมใครเพื่ออะไรมันไม่มีตรรกะอะไรเลยนะครับมันไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรเลยเราเป็นเพื่อนกันเราไปทานข้าวด้วยกันแค่การจากไปของเพื่อนการจากไปของเป็นดาราของประชาชนเนี่ยผมว่ามันก็ช้ำใจพออยู่แล้วอย่าเสพข่าวที่มีคนพยายามสร้างให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์กับพวกเขาครับผมที่เราทุกคนต่างเสียใจกับการจากไปของเพื่อนเราในทางนี้ครับณตอนนี้คำถามหนึ่งซึ่งยังไม่มีใครตอบเลยนะแต่มีคนถามเยอะมากเลยคือเรื่องมือกำทรายกับเท้ารองเท้าเนี่ยมีทรายณตอนนี้ผมแอบถามไว้ลอยๆก็แล้วกันคุณอัจฉริยะพอจะมีคำตอบนี้ในใจหรือมีอะไรอยู่ในมือที่จะพอมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นในเวลาอันใกล้นี้อีกไหมฮะผมถามเลยว่าวันนี้ไอ้มือกำทรายเนี่ยพิสูจน์หลักฐานก็ไม่ได้ลอกทรายอยู่ในมือเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าวันที่คุณเอาศพไปที่สถาบันนิติเวชของธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะพอคุณจะไปถึงธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นหมอชันสูตรเบื้องต้นนะครับต้องบอกกันว่าอันนี้ไม่ใช่ผ่าพิสูจน์ศพนะเป็นหมอชันสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยปรากฏว่ามีสายตรงมาให้เลี้ยวรถกลับนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอถอเนี่ยก็ได้แค่เก็บไอ้ก็รู้สึกว่าเก็บดีเอ็นเอที่แก้มที่กระเบิดที่เปิดปากใช่ขุดแต่ว่ามือเนี่ยไม่ได้มีการลอกตายไปนะเพราะเขาอ้างว่าไม่ได้มีการเก็บนะประเด็นที่สองคือหลังจากที่คุณ